I have worn many masks ฉันสวมหน้ากากสารพัดมาหลายร้อยปีออกัสตินรีเบอร์มีชื่อเสียงเป็นมืออาชีพเป็นที่ไว้วางใจแฟรงค์สโตนเผยความลับกับฉันให้ฉันได้ปลดปล่อยศักยภาพของเขาสมัยคืนวันอันโหดร้ายในวอร์ดจิตวิทยาไอ้จิตเวชออกมาและตอนนี้ในคาบใหม่ในเส้นเวลาใหม่โอกาสครั้งใหม่ฉันยอมรับเลยว่าการเอากล้องให้พวกเขาไม่ยุติธรรมแม้แต่กับฉันเองพวกเขาไม่รู้ว่าตัวเองมีพลังอะไรอยู่ในมือและไม่รู้ด้วยว่าในโรงเหล็กนั้นมีความโหดร้ายรออยู่awaits them in the steel mill but what truth แต่จะมีสิ่งใดในงานศิลปะที่จะทำให้ผู้สร้างสรรค์ตัวจริงของผลงานนั้นไม่ทุกข์ทรมานล่ะสายันสวัสดิ์ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม The Casting อะไรสักอย่างนะจำไม่ได้แล้วทำไมชอบจำชื่อเกมไม่ได้วะดบโดนเวอร์ชั่นในเรื่องนะฮะผมไม่รู้จะเรียกว่าอะไรนี่ก็สะดุ้งตื่นทุกรอบเลยนะเมดิสันเป็นโรคอะไรของมันวะ4 ทุ่มห้องรับแขกอ๋อเราเล่นเป็นลินดาแล้วเนี่ยAre you okay? ไม่เป็นไรนะสงสัยจะเผลอหลับไปอ่ะ Wait. What happened? คุณออกัสตินียังไงแล้วนะเธอไปแล้วไปเหรอเธอบอกว่ามีเรื่องด่วนต้องทำนะในห้องอนุสรณ์ส่วนตัวไหนๆเราก็ตื่นกันหมดแล้วเราช่างหัวออกัสตินไปแป๊บแล้วมาคุยเรื่องช้างตัวยาว305 เมตรไหมไหนหนังเรื่องหนึ่งใช้ฟิล์มยาวเฉลี่ย300 เมตรเหรอจริงอ่ะถ้าทางเราก็เก็บไว้ในใจมาตลอดใช่ไหมล่ะเรื่องนี้มันไม่ใช่หนังของฉันอ่ะฉันไม่ได้ฉันจะช่วยทำไงมันไม่ได้อยู่ในประวัติการทำหนังอย่างเป็นทางการด้วยผมหมายถึงเรื่องนี้เราอ้ําพึ่งเรื่องฟิล์มหนังนี่กันหมดนะอ๋อนั่นสินะคุณจะเอาหรือไม่เอาเครดิตนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยมันเป็นโปรเจกต์ที่มีชื่อเสียงที่สุดคุณไม่มีเอี่ยวด้วยพวกนักสะสมหนังต้องสาวต้องหาเบาะแสไม่เจอตั้งหลายปีนะและตอนนี้เราก็มาพร้อมหน้ากันซึ่งเราก็มีก๊อปอะไรเนี่ยความลับไว้คนละนิดมันสำคัญอยู่เนี่ยนะสิสรุปแล้วไอ้ฟิล์มทั้งหมดของเราเนี่ยมันอยู่ในหนังเรื่องนี้ที่คุณกับเพื่อนๆทำกันเหรอลินดาถ้าฟิล์มพวกนั้นเป็นของจริงอะนะของผมไม่ปลอมอยู่แล้วเรื่องต้องสามที่คุณว่าคืออะไรอะความเกี่ยวกาดขนาดฆ่าคนได้การสอบปากคำของ CIA อะไรมันบ้าบอไปหมดเพราะมันหายากจนมีคนรู้อยู่ไม่กี่คนเขาว่ากันแบบนั้นนะถ้าออกัสตินอยากได้ฟิล์มที่หลงเหลือมาเนี่ยเธอต้องยอมจ่ายอยู่แล้วคุณว่าทำไมเธอถึงอยากได้มันนักอะมันไม่ได้ต้องสาปจริงๆใช่ไหมใช่ไม่ขอฟื้นฝอยหาตะเข็บดีกว่านะเราอยู่ที่นี่มีคนอยากซื้อฟิล์มส่วนของเราตอนนี้ฉันสนใจแค่นั้นแหละแต่ที่มาคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้ขายสำเร็จนะเหตุจูงใจเหรอของคุณคือยังไงก็ไม่รู้นะแต่ของฉันอยากรู้มากทำไมออกัสตินถึงอยากได้ฟิล์มก็กฎข้อแรกของการทำธุรกิจคือต้องรู้ทุกเรื่องของคู่แข่งไงนะแล้วผมไม่รู้อะไรเกี่ยวกับคุณ2 คนแล้วผมก็สงสัยจนอยากเดินดูบ้านเก่าๆหลังนี้จะแย่เราทำแบบนั้นได้เหรอคุณว่าไงผู้กำกับอยากดูเฉยๆอยากอยู่เฉยๆหรือไปแอบส่องม่านกันเราไม่ใช่คนขี้เสือกเท่าไหร่นะจากคาแรคเตอร์นะฉันว่าฉันอยู่ที่นี่ดีกว่าคือปล่อยให้มันไปคนเดียวมันจะรอดไหมนะคุยก่อนคิดกันจริงๆใช่ไหมว่าออกัสตินวางแผนอะไรอยู่คุณว่าเธอไม่ทำตามที่ตัวเองเสนอหรอคะเป็นคนนิ่งๆครับเป็นคนนิ่งๆพูดแบบคนอาบน้ำร้อนมาก่อนนะอย่าไปหวังอะไรมากทำไมอ่ะคำพูดมันไม่มีราคาแค่นี้ตามสแตนไปประตูมันล็อกนี่
ล็อกอยู่ต้องอ้อมเหรอใช่ล้อมอ้อมก็อ้อมโอ้ยต้องกดค้างอีกแปลว่ากลับทำไมเราไม่กลับไปดูด้วยกันล่ะเว้นแต่เธออยากอยู่ที่นี่คนเดียวอ่ะนะก็ได้ไม่เคยคิดเลยว่ามีน้อยแบนดี้จะมาลงเอยในที่แบบนี้นะว่าเอาเปล่าช่างเถอะตะโกนหาอะไรอ่ะดูนั่นสิคุณน่าจะถ่ายหนังที่นี่สักเรื่องนะเพื่อก็มันโคตรเท่เลยไงล่ะเท่ยังไงวะดูรอบๆก่อนแล้วกันสำรวจห้องโถงครับอ่ะมันก็กลับไปห้องนั้นได้นี่ประตูก็เปิดทิ้งไว้อะไรอ่ะต้นไม้เอ๊ะข้างล่างเหมือนเป็นฐานข้างล่างเป็นฐานอะไรสักอย่างนึงป่ะออกจากห้องนี้ไม่ได้นะรูปภาพสำรวจได้เหรอไหนดูสิรูปใครเนี่ยชื่ออุ๊ยฮะ that was a curious sound อะไรอะอะไรอะประตูลับเหรอมีประตูลับเอาแล้วคุยไม่เดี๋ยวไปบอกเพื่อนก่อนเฮ้ยฉันเจอประตูลับ oh you can be sure of thatคือเจอประตูลับไม่มีใครสนใจกูเลยกูเข้าประตูลับไปคนเดียวเลยเนี่ยไม่ต้องตื่นเต้นก็ได้มั้งเกมฆาตกรน่ะอุ๊ยกล้องวงจรปิดมีอะไรไหมก่อนที่จะสรุปกล้องวงจรปิดเอ๊ะรูปใครอ่ะรูปเจ้าของบ้านปะ It's like every room แผนผังมันเหมือนเป็นเครื่องจากอะไรสักอย่างหรือเปล่า What do you meanปกติสนใจเรื่องเครื่องจักรเกี่ยวกับเวลามีอะไรให้สำรวจไหมกล้องหลายตัวมีสิกแนลล้อไปอันหนึ่งนะไม่เห็นอะไรอ่ะออกัสตินไม่อยู่ในกล้องนะแค่นี้หรอมาแค่นี้นะเดี๋ยวมันดูอะไรได้บางอย่างคือดูยากมากเลยว่าเราอะไรเขาเรียกว่าอะไรมีปฏิสัมพันธ์กับอะไรได้บ้างดูแผนที่ไม่ใช่เหรอเอาไปข้างนอกดีกว่ายังมีบันไดนะบันไดห้องบันไดเรายังไม่ได้เดินขึ้นไปเลยตรงนี้ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะYes.จริงด้วยเอาท่าไปดูชั้นอื่นกันดีกว่าเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะอะไรก่อนอะไรมันจะเลยเถิดไปมากกว่านี้ฉันอยากรู้ว่าไปเอาฟิล์มมาจากไหนกันจริงๆแล้วก็ไม่ใช่ความลับอะไรอ่ะนะหลังจากแม่ตายไป 2-3 เดือนฉันก็เจอจากข้าวของของแม่นะแมดดี้แม่เธอชื่ออะไรนะนามสกุลหรือเปล่าใช่บอนนี่หรือเปล่าใช่คุณรู้ได้ไงอ่ะหน้าเธอเหมือนกันเป๊ะคุณรู้จักแม่ฉันด้วยเหรอนานมากแล้วอีกช่วงของชีวิตเลยล่ะไฮเม่น้องชายของเธอเป็นเพื่อนสนิทของฉันอีกคนนึงไฮเม่เหรอไม่เคยเจอเขาเลยอ่ะฉันไม่ได้ข่าวมาเลยว่าบอนนี่เสียชีวิตมันค่อนข้างกระทันหันอยู่อ่ะว้าวโอ้แมนดี้แบบนี้เศร้าอยู่นะจับใจสุดๆเลสเปกว่ะปลอบใจฉันเสียใจด้วยจริงๆนะที่เธอจะต้องเจอโหมึงพูดแค่นี้แต่ซับโคตรยาวเลยตะกี้การสูญเสียคนที่รักไปโอ้โหเร็วมากขอบคุณนะโชคยังดีนะที่ไม่ใช่ครั้งแรกของฉันซาบซึ้งกับคำบอกใจบอนนี่ฉันอยากให้ตัวเองยังติดต่อเธอจังไม่แปลกใจกันบ้างแล้วว่าฟิล์มของเราสองคนมาจากไหนถ้าทางจะอยากเบิกเนตรมากเลยนะแง่อยู่แล้วแล้วไงอ่ะจะให้บอกฟรีก็ไม่ได้หรอกข้อมูลพันเนี้ยมีค่านะ
บอกเปล่าได้ไงจะเอาอะไรอ่ะ You know what จะบอกให้นะ I'm gonna have to get back to you เอาไว้เดี๋ยวผมค่อยบอกทีหลังนะกวงติงนี่นานายสแตนกางเกงสีชมพูเพิ่งสังเกตนะเนี่ยบอนนี่ก็คือพี่สาวไฮเม่ที่เราเจอที่เรายืมเงิน20ดอลน่ะแล้วไปซื้อกล้องกันน่ะก็ว่าแล้วป้าร้านขายของอ่ะไม่น่าไว้ใจอยู่ดีแถมกระจกแปลกๆให้กูลุงนี้ไม่เอาแต่ว่าเราก็เอากล้องมาอยู่ดีว่ะนี่อย่างอ่ะ Cool statue รูปปั้นสวยดีโอ้โหรูปปั้นฆาตกรในเดดบายฮิวบิลลี่ป่ะเนี่ยคนเนี้ยว้าวPowerful resemblance มีสำรวจได้หลายอย่างมากเลยอันนี้นี่ไงโฉมหน้าความชั่วร้ายเรื่องจริงของแฟรงค์สโตนเรื่องเล่าของปากชายผู้หยุดยั้งเขาในอำเภอรอยคูซิกอ้าวไม่ใช่อันนั้นเหรอโอ้โหเสมอว่าโรงงานเป็นอย่างผิดปกติในเรื่องของเจ้าสาวส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเขาไม่ใช่ตัวเรื่องแรกของผมเจ้าหน้าที่คนนั้นไม่เอ่ยชื่อด้วยเจ้าหน้าที่เฮ้ยแซมเว้ยแซมนะเว้ยแซมเจ้าหน้าที่แซมอ่ะทำไมไม่ใส่ชื่อใส่ไปแค่เจ้าหน้าที่คนนึงหรอได้ไงวะโอ้ยังมีอีกเยอะเลยแฟรงค์สโตนใช่ไหมความตายของแฟรงค์เปิดอาชญากรรมที่เขาก่อขึ้นจิตแพทย์คิดว่าการโตมามากมายหลายอย่างไม่ได้เข้าใจในสัปดาห์แบบนั้นแบบแฟรงค์สโตนสักนิดเลยโอเคบลา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 ก็คือชีวประวัติของฆาตกรน่ะนี่ขนาดมีแปลไทยยังเยอะมากเลยนะเองจะใส่กิมมิกไปเยอะอะไรขนาดนั้นเราไม่ต้องรู้อะไรลึกมากหรอกครับเพราะมันเป็นหนึ่งใน DLC ฆาตกรนะมีคนสงสัยว่าแฟรงค์สโตนก่อใจกับโดยมีผู้สมรู้ร่วมคิดช่วยเหลือหรือเปล่าอ๋อสรุปให้อย่างงี้ก็ดีเหมือนกันนะว่าเดี๋ยวครั้งหน้าจะไม่อ่านแล้วนะถ้าอย่างเงี้ยสรุปตอนท้ายอ่ะกลายเป็นว่าอ๋อเนื้อหาทั้งหมดก็คือเฮ้ยมันมีผู้สมรู้ร่วมคิดหรือเปล่ามันก็น่าจะมีนะ Looks like it opens with ต้องใช้กุญแจเปิดอุ๊ยกล่องอ๋อบอกว่าเราได้อะไรใช่ไหมอ๋อเราไม่ได้ข้ามนะแปลว่าเราพยายามเก็บไล่เก็บครบดูอะไรกันนะดูด้วยสิใครเปิดหน้าต่างวะมีอันนี้อันนึงที่เรายังไม่ได้สำรวจนะว้าว Quite a piece งานดีนะเนี่ย Look at the metal ดูเหล็กนั่นดิ It's beautiful สวยจังอ่ะคือต้องหาอะไรมาใส่ใช่ไหมหรือว่าชั้นนี้หรือว่าเกี่ยวกับอันนี้เอานี้มาใส่ไหมคุยกับแมนดี้โอ้โหไปไหนแล้วล่ะแมนดี้อ่ะเอ้า Yeah Now what would you do if it was you here instead of me No way you'd be climbing the walls looking for Augustine has a มันลองชั้นนี้นี่หว่ามันไปได้แค่นี้โอเคคุยกับมันดิคุยกับตัวเองทำไมวะน่ะคุยกับใครอ่ะจะได้สนุกอยู่คนเดียวคนสองบุคลิกปะเนี่ยพูดกับใครอ่ะหมายความว่ายังไงอ่ะบอนนี่อะไรแบบนั้นเหรอฉันได้ข่าวว่าแม่ป่วยตอนตัวเองเรียนอยู่ที่เบอร์ลินน่ะแต่ฉันก็ติดสอบมิดเทอมแม่ก็ให้สอบเสร็จก่อนค่อยกลับอ่ะนะฉันก็เลยแต่ไม่ทันน่ะโอ้แม่เป็นห่วงเรื่องสอบแม่เสียตอนฉันอยู่เหนือแอตแลนติกมันเกิดขึ้นเร็วจนฉันไม่รู้สึกเหมือนแม่เสียไปแล้วเลยอ่ะฉันก็เลยทำเหมือนว่าแม่ยังอยู่อ่ะแม่เธอเป็นคนคุยเก่งนะ yeah, she was. ใช่นี่ Look at this. ดูสิ This was just last summer. เพิ่งหน้าร้อนคราวที่แล้วเองอะ I know you said it ถึงคุณจะบอกว่านานมาแล้วแต่ว่าเล่าเรื่องแม่ฉันให้ฟังหน่อยได้ไหมเอาจากตอนที่รู้จักกันอะ gosh นั่นสินะเป็นผู้หญิงที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตฉันเลยแหละขนาดรู้จักกันแล้วนะแต่ยังทำอะไรก็ทำอ่ะไม่มีใครห้ามได้ด้วยฟังดูสมเป็นแม่มากเลยมีเรื่องสนุกๆไหมอ
บอกเลยยังไงเขาก็เป็นลูกกันนะ yeah yeah there is นั่นสินะฉันนึกถึงอยู่บางเรื่องนี้ใหม่ไม่เคยเล่าให้ใครฟังด้วยตอนนั้นมันนานมาแล้วเราก็แค่เด็กๆที่ทำหนังกันไฮเม่คริสแล้วก็ฉันเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นทุกวันนี้ยังคุ้มเคือแต่ว่ามีอย่างหนึ่งที่ฉันจำฝังใจเหมือนเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานเลยคืนนั้นเราไปซื้อกล้องใหม่แล้วกำลังกลับบ้านกันเรากำลังขับผ่านบ้านวิลล่าประตูโรงรถเปิดอยู่ไฟจ้าไปหมดแล้วก็โหแม่งเลยเหรอก็มีเสียงบาดหูในชีวิตที่พุ่งออกมาจากที่นั่นทุกทิศทุกทางเลยแล้วที่อยู่กลางเสียงนั้นก็วันนี้ไงล่ะฉันไม่เคยเห็นใครอินกับตัวเองขนาดนั้นมาก่อนเลยนะตอนนั้นมันเหมือนมีอยู่เรื่องนึงไม่มีเรื่องอื่นเลยก็คือแม่ของเธอขอบคุณนะนี่คุณเจออะไรล่ะสแตนดูนั่นสิอะไรอ่ะอะไรฉันไม่เห็นอะไรเลยเฮ้ยตรงนั้นคุณอยู่ตรงนั้นเหรออ๋อกัสตินคงกะไว้แล้วว่าจะเกิดขึ้นเลยแบบนี้เป็นห่วงเขาพยายามอยากได้ฟิล์มแน่ทาเลนต์เรื่องซับซ้อนออกัสตินคงกะไว้แล้วว่าจะเกิดเรื่องอะไรแบบนี้จริงจังเราต้องจริงจังสิฉันว่าออกัสตินกะไว้แล้วจะเกิดเรื่องอะไรแบบนี้เราต้องติดกล้องวงจรปิดไปทั่วจนจับหนูสักตัวยังได้การรักษาความปลอดภัยเนี่ยนะก็แปลว่าพวกเราจะพอปลอดภัยใช่ไหมright จริงสิงั้นเราไปตามหาออกัสตินกันไหมไปเตือนเธอกันหน่อยต่อให้เราอยากบอกเธอก็ต้องโชคดีหาเธอเจอก่อนเธอมีห้องอะไรนะอนุสรณ์ส่วนตัวเก็บวัตถุโบราณใช่ไหมก็เห็นวัตถุโบราณเต็มบ้านหมดนะถ้าอย่างนั้นถ้าคนเราอยากได้ห้องส่วนตัวที่เก็บวัตถุโบราณล่ะครับมีค่ามากพิเศษมากอาจจะเก็บไว้ในห้องที่มีประตูหน้าตาแบบนั้นหรือเปล่าก็มีเหตุผลนะขอเรียกเอาไม่ได้เหรอฉันว่าไม่มีอะไรรอดเข้าไปได้หรอกเสียงก็ด้วยซึ่งแปลว่านั้นเป็นที่ปลอดภัยไม่ว่าออกาตินจะอยู่หรือไม่ก็ตามบ้าเอ้ยได้ใครวะไฮเม่ทำไมพวกนั้นชักช้าจังฉันนึกว่าเราจะประชุมกันก่อนถ่ายซะอีกของเขิงก็ยังไม่ขึ้นรถเลยฉันอ่านบทความมาแล้วนะเขาว่าสาวๆไม่ชอบหนุ่มที่ยุ่งเรื่องรักษาเวลานะมันดูเจ้ากี้เจ้าการต้องอ่านบทความถึงรู้เหรอก็เผื่อนายจะเห็นว่ามีประโยชน์ฉันไม่ได้ไปเจ้ากี้เจ้าการคริสซะหน่อยแต่ก็มีบางอย่างที่ต้องทำเยอะไงด้วยคาแรคเตอร์ตัวนี้นะไฮเม่นะมันน่าจะเป็นคนไม่ได้เป็นคนซีเรียสจริงจังนะต้องเบาหน่อยพวกเบาหน่อยพวกเดี๋ยวบอนนี่ได้ยินจนได้อ่ะเอาล่ะทุกคนพร้อมเริ่มประชุมงานโปรดักชันกันแล้วสินะคืนนี้ยาวไกลเตรียมเลิกกันหน่อยแล้วกันAlways ready to get a little พร้อมเลยเสมอ That's what I want นั่นแหละที่อยากได้ยินให้ตายเถอะทุกคนฉันจะบอกให้นะหัวฉันมันแบบเหมือนคิดได้เป็นล้านไมล์ต่อชั่วโมงมันเหมือนแบบว่าอ่านหนังสือพิมพ์ทุกข่าวในห้องสมุดได้เลยนึกออกไหมบ้าไปแล้วมันอยู่ในนี้หมดไม่บอกฉันมาอีกฉันเหมือนแบบใช้เวลาตามหาทุกอย่างที่หาได้Frank Stone โรงงานฆาตกรรมเรานั่งอยู่บนเหมืองทองชัดๆเหมือนเป็นวันที่ได้งานดีนะ ใช่แล้วได้ความช่วยเหลือจากผู้ช่วยของฉันเอง I ain't please
แค่อยากให้เธอพอช่วยนะ oh, that reminds me. นึกได้แหละตอนนี้นายเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการก็ต้องใส่เสื้อทีมสิโอ้นี่มันยอดไปเลยเป็นเกียรติมากอยากได้สายสะพายก็ต้องไปสู่ตัวเองใช่ไหมล่ะสัญญาเลยว่าจะเป็นโปรดิวเซอร์เสริมที่ดีที่สุดที่นายเคยเจอเลยผู้ช่วยโปรดิวเซอร์อย่าแบบนั้นแหละดูซะให้เต็มตาว้าวWait, เดี๋ยวนะในเพอร์กินไปไหนล่ะ yeah, so พ่อไม่เคย exactly อะไรกับเรื่องนี้เลยล่ะแต่เขาจับคนร้ายได้ไม่ใช่เหรอแต่ในเพอร์กูซีเอาความดีไปอ่ะอย่างที่คิดชาวบ้านก็รู้กันหมดแล้วไหนดูสิอันนี้10ปีก่อนเลยนะพวกเขาลงในรายละเอียดสยองขวัญทั้งหมดที่ข่าวไม่ได้ออกครั้งแรกอ่ะพ่อก็ได้เครดิตมากขึ้นหน่อยด้วยนี่มันแบบไม่ใช่เล่นๆเลยนะเนี่ยเรากำลังทำหนังในที่เดียวกับที่เกิดเหตุเลยอ่ะCan't beat that. สุดยอดไปเลยใครว่าเดี๋ยวนะอ่อนข้อไม่น่าใช่ไม่สบายใจเดี๋ยวก็เป็นคนคนหนึ่งเหมือนกันด้วยความผมว่าคาแรคเตอร์ของไฮเม่มันน่าจะเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรวะค่อนข้างเป็นสุภาพบุรุษที่ดีอะดีในระดับนึงเห็นใจคนอื่นนะด้วยคาแรคเตอร์ในความรู้สึกผมนะStone's victims เหยื่อของStoneก็เป็นคนคนหนึ่งเหมือนกันสินะ real people this was a real person เป็นคนที่มีตัวตนจริงแล้วทำไมอ่ะ I don't know ไม่รู้สิ It's one thing to talk about เอามาพูดกันก็ว่าไปอย่างพอได้เห็นรูปแล้วแบบ We're not gonna exploit เราจะไม่เอาเหยื่อของ Stone มาหาประโยชน์หรอกนะฉันอยากใช้โลเคชั่นหลักของร้อยคุ้มเท่านั้นเองหนังดีๆเขาทำกันแบบนี้แหละผิดประเด็นนะผิดประเด็นยังไงวะก็ถูกอ่ะก็ยอมรับแล้วกันโอเคโอเคก็จริงเฮ้ยเดี๋ยวนะพิมพ์ตกรึเปล่าตะกี้ใช่เพราะงั้นอย่าทำพังล่ะพิมพ์เขาว่าเราเป็นเขาว่าเลหรอตะกี้เนี่ย Can we help ให้ช่วยไหมไม่เป็นไรโรเบิร์ตกับฉันจะลองหาดูว่าในโรงงานมีที่ถ่ายทำไหมงั้นเราไปละไฮเม่ดูรอบๆลงรถแล้วไปคุยกับลินดาอันนี้สคริปต์บทหนังใช่ไหมที่ถ่ายกันแทบอุ๊ยๆๆๆมีซูมอะไรบางอย่างเอ้า can't believe mom ไม่อยากเชื่อเลยวันนี้ที่สุดแม่ก็รอดมาได้โรงพยาบาลแม่จะได้กลับบ้านวันอาทิตย์ We're looking for anything referencing specific locations in the mill that could be associated with Frankstone The mill is a pretty huge place That's why I'm sure ไม่รู้ว่าแม่ให้แม่นี่ป่วยเป็นอะไร Definitely possible We'll find it เดินรอบๆครับอุ๊ยมีกล่องให้กูตรวจดูอยู่ได้ขวานหรือเปล่าว่าอันที่4 Look at this. Mill projections dire for fall season. วิทยุไม่มีเคปใส่ก็น่าจะใช้ไม่ได้คือบางอย่างไม่ต้องสำรวจก็ได้มั้งนี่คืออะไรแผ่นเพลงเหรอเทพยากรแห่งสัพพะไอ้อะไรวะสัพพะภพเหรอกูรูคอนเนอร์บาน่าเปิดดูสิมันคืออะไรมันคือคำพีอะไรสักอย่างเหรอThere are a couple articles like this. ลำพังความแข็งแกร่งทางกายภาพไม่อาจพาไปพันโอ้โหเป็นปรัชญาชีวิตใส่กูเลยนี่เดี๋ยวต้องพลิกหน้าเผื่อมีอะไรซ่อนเดี๋ยว sorry เห็นนะหนังสือเล่มนี้อ้างว่ามีคนเดียวกับวัตถุหลายรูปแบบในความเป็นจริงชุดต่างๆคืออะไรวะนี่จริงๆเราแค่จับหนังสือแล้วก็เปิดดูมันจะสรุปให้คร่าวๆนะว่ามันมีประเด็นอะไรบ้างลองเปิดดูเผื่อมีโค้ดลับอะไรสักอย่างโอเคไม่มีอะไรละgood thinking ไม่ได้ฟังเลยพวกข้างหลังคุยอะไรกันอะไรน่ะเทปคือให้เอาไปเปิดกับเครื่องเล่นเทปเหรออุ้ยเสียงเพิ่มไอเทมเสียงแบบเดดบายเลยก็จักรวาลเดียวกับเดฟบายอ่ะนะอันนี้โลงเลสซีดานกำลังจะปิดตัวถาวรการที่เขาตัดสินใจปิดโรงงานทำเป็นไปเพื่อเคารพในความทรงจำของผู้ที่ถูกสโตนซึ่งเป็นอดีตพนักงานฆาตกรรมที่โรงงานโอเคไ
ให้ดูอันนี้สิ Unless you can't get enough Frank Stone ในความรักของฆาตกรใน Stone เขาไม่ปกติโอเคไม่มีอะไรฟรังก์สไตน์เคยเกิดเหตุหลายครั้งมาก่อนที่ทำในโรงเหล็ก Linda's okay with all this Frank Stone stuff เคยก่อเหตุก่อนจะมาจบที่โรงงานใช่ไหมเราควรเปิดเพลงไหมไม่ควรนะอุ้ยไม่ควรเก็บไว้ดีกว่าเปิดเพลงในโรงรถหาเรื่องโดนบอนนี่ด่ากูไม่เอาด้วยหรอกตะกี้ให้กูคุยกับใครนะ คุยกับลินดาใช่ไหมก็ไม่อยากจะพูดอะไรหรอกนะแต่ว่าฉันไม่ได้ชอบอะไร This. แบบนี้อ่ะ เข้าใจได้เธอหมกมุ่นกับแฟรงค์สโตนมากไม่สบายใจฉันกังวลเรื่องโรเบิร์ตไหมเนี่ยว่าแต่ว่าฉันก็ควรกังวลเรื่องโรเบิร์ตไหมเอาเป็นห่วงดีกว่าเขาหมกมุ่นกับเรื่องแฟรงค์สโตนคดีฆาตกรรมแล้วรู้สึกว่ามันหนักไปหน่อยอ่ะสงสัยเพราะไม่ใช่คนซีดันฮิลแต่เดี๋ยวพวกนั้นอาจเป็นเราก็ได้นะหรือครอบครัวเราแต่ก็ไม่ใช่นะSo you don't think it matters? งั้นเธอก็คิดเหรอไม่ได้บอกซะหน่อยว่ามีสำคัญแต่มันเกิดมานานแล้วนะคริสก็ตื่นเต้นเพราะหนังจะได้มีโลเคชั่นเหมาะด้วยอย่างที่อย่างนี้ไงลองดูนี่สิ What is all this? มีอะไรกันอ่ะฉันคิดฉากใหม่ที่จะไปถ่ายกันเธอเขียนเองเหรอใช่แล้วคริสล่ะเมื่อคืนฉันบอกคริสไปแล้วเธอเอาด้วยป่ะไว้มีเวลาค่อยถ่ายกันนะเยี่ยมThis furnace chamber location. ห้องเตาหลอมนี่แหละเหมาะจะเป็นโลเคชั่นที่สุดแล้วถ้าไม่ได้ข้อมูลที่คริสไปหามาก็คงจะไม่รู้ด้วยซ้ำหาเรื่องตายป่ะวะถ้าเกิดเราบอกว่าสนับสนุนกับไม่ยอมรับคือพวกนั้นไม่น่าจะไปเสียเวลาสนับสนุนดีไหมวะจริงๆไอ้ตรงโรงเหล็กอะโรงหลอมเหล็กอะตรงตายเลยอะหน้าแต่ก็คือยังไงดียังไงดีโดเรมอนยังไงดีสนับสนุนไปก่อนแล้วกัน It's pretty rad จ้าบดีนี่ have time to shoot it. ผมว่าจะมีเวลาถ่ายนะ Thanks me too ขอบคุณนะเช่นกัน Oh yes ฮะ huh? อะไรอ่ะ What is it's a picture of Frank รูปของ Frank Stone น่ะดูวันที่สิ Oh yeah จริงด้วย What ว่าไงนะตั้งแต่ก่อเกินก่อนเหตุก่อนที่จะรู้ว่าแฟงเป็นคนทำมีแต่เรื่องกิจการในโรงโฆษณาที่ไว้ดึงดูดพนักงานใหม่อะไรเนี่ยดูที่เขียนไว้พนักงานแฟงสโตนลงกึ่งลงกึ่งสิอย่างนี้เราต้องไปถ่ายที่นั่นได้สถานที่แล้วเหมาะสุดๆเลยจะไปไหนอ่ะทุกคนอ่ะย้ายที่ได้แล้วไปถ่ายกันเต็มคาบแล้วไปกันเลยเร็วเข้าเงินทองทำหนังกันเถอะอุ๊ยพี่สาวเรานี่บอนนี่ไปด้วยไหมไหนดูหน่อยซิว่าพวกเด็กๆทำอะไรกันอยู่ไงจ๊ะน่าสนใจนี่คือความรู้สึกตอนนี้นะเหมือนไอ้พวกนี้เป็นแก๊งสกูปี้ดูมากเพราะขับรถดูจากรถไงตอนนี้ตอนแรกผมชะงักไปเรื่องรถนี่เพราะว่าเอ๊ะมันเหมือนรถสกูปี้ดูมากเลยนะแต่แค่เป็นสกูปปี้ดูเวอร์ชันที่หาเรื่องตายอะเห็นลำธารตรงนั้นไหมอะถ้าเดินตามไปจะเจอทางเข้าลับไม่เห็นมีเลยถึงได้ลับไงล่ะไม่มีคนแอบมองว่ะเราไม่ต้องทำแบบนี้ก็ได้ต้องทำสิพร้อมนะใครว่าแอบมองFirst step's a doozy. ระวังด้วยล่ะย่างหล่อนน่ะ All right. เอาล่ะทางนี้คริสชื่อคริสแต่เป็นผู้หญิงนะโอ้เล่นเป็นคริสแล้วหาทางไปเดินย้อนกลับสิครับเผื่อมีอะไรซ่อนอยู่ไอ้พวก achievement นี่มันจะชอบอยู่หลังจากที่เราเดินผ่านไปเดินตามกูกันทำไมอ่ะทำไมไม่ไปกันแทรกตัวไปค่อยๆไปค่อยๆไปได้ยินเสียงอะไร
can't believe we're gonna see the place where Frank Stone actually killed people. Frank Stone ฆ่าคนแท้ๆ Freaking wild. มันบ้าไปแล้ว Okay.โอเคจากตรงนี้ทางเข้าไปทางระบายน้ำได้สองทางทางหนึ่งง่ายทางหนึ่งยากหรือเปล่ายากกลางๆทั้งคู่เอากลางหนึ่งมาก่อนเลยโอเคกลางหนึ่งคือปีนข้ามประตูแล้วจะมีเหมืองทางตรงสั้นๆมันจะใกล้ทางลาดตระเวนของพ่อของฉันมากแล้วกลางสองอ่ะกลางสองคือเราข้ามไปอีกฟากซึ่งจะห่างจากพ่อฉันมากแต่จะไกลกว่าหน่อยThose are both very กลางกลางทั้งสองทางเลยนะกลางเน้นๆเลยแหละ so งั้นเอาไงดีต้องเลือกใช่ไหมข้ามสิครับปีนไปโดนจับข้อมันไม่เอาไม่ได้อะไรจากฉันอยากรู้ว่าเราอยู่ห่างจากกฎหมายได้แค่ไหนจะไม่อยากมีปัญหาเหมือนกันงั้นเราข้ามไปกันเถอะQuick Time Eventป่ะเนี่ยเอ้าไม่ให้เล่นเลยเนี่ยแปลว่าขากลับได้เล่นแน่เลยทางเนี้ยมองทำไมก็ไม่ได้ลึกเลยพ่อเธอลาดตะเวนทุกคืนเหรอเท่าที่จำได้นะมันแบบทำให้เรารู้เลยว่าเฮ้ยมันไม่มีอะไรแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยโคตรน่าไปเลย นายแน่ใจนะว่าปลอดภัยจริงๆอ่ะเราจะไม่ตกลงไปในช่องระบายอากาศแล้วมีใบมีดหมุนใช่ไหมรับปากไม่ได้หรอกแต่ว่าถ้ามีใครถูกปั่นเป็นชิ้นๆนายจะได้เห็นไฟสายตั้งนานไม่ให้คนละอันเลยเหรอโอ้สว่างอยู่กันนะเนี่ยไฟฉายสมุดจดปากกาการ์โนล่าแท่ง2อันน่ะเสื้อผ้าไอ้เสื้อกันฝน3ตัวชุดปฐมพยาบาลที่เปิดขวดแว่นกันแดดชุดทำอาหารรู้ใช่ไหมว่าเราไม่ได้กำลังอะไรเนี่ยฉันเตรียมพร้อมเสมอแหละมีคนแอบมองเราอ่ะเป็นไปได้ไหมว่าจะเป็นลุงอันนั้นอ่ะลุงอะไรอ่ะลุงที่เคยเฝ้าโรงเหล็กสมัยแซมยังเป็นแค่นายตำรวจอ่ะบนไหนอ่ะนี่เหรอโอเคคือเหมือนทำทางให้ตำรวจเยอะแต่ไม่มีอะไรไม่มีแต่ของให้เก็บโอ้ thank goodness โอเคโชคดีไปเลยใช่โรเบิร์ตนายสุดยอดไปเลยนะเข้าท่าเลยเรื่องทางระบายน้ำขอบคุณนะโรเบิร์ตเอาล่ะทุกคนเลิกยืนจอแจ๊กันได้แล้วอีกฉากเดียวก็เสร็จแล้วพร้อมแล้วใช่ไหมไฮเม่โอเคเดินกล้องนี่มันตรงที่ไอ้แฟรงค์สโตนตายใช่ไหมศพยังอยู่ได้ไงวะทำไมตำรวจไม่จับอุ้ย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 มีฝุ่น PM 2.5เอานี่ถ่ายเลยใช่ไหมโอ้โหเหมือนกันเลยจะจับสัตว์เหมือนกันนะคิดว่าไงฉันว่าได้แล้วนะรู้ใช่ไหมหมายความว่าไงโรงงานสังหารปิดกล้องแล้วยังไงล่ะเยี่ยมมากทุกคนเอาก็กลับได้แล้วดิไม่อย่าแจมอย่าแจมขอร้องทำหน้าแบบนั้นไม่เหมือนเด็กไม่รู้จักโตยืนการเราต้องถ่ายอีกฉากไงเอาไงดีวะในด้วยนิสัยลินดาน่าจะเป็นคนยืนกลางนะเพราะว่ายืนข้างไม่ค่อยดีไม่ใช่ไทยฉากนึงนะเดี๋ยวนะฉากสุดท้ายยังไงนะใช่ลินดาเสนอให้ถ่ายฉากที่จะทำให้เรื่องราวเบื้องหลังของเราสมจริงมากขึ้นเพิ่มความจริงอีกนิดเงี้ยฉันว่าก็น่าลองดูนะพวกนายเล่นเป็นพี่น้องกันอยู่นะไม่เอานะเคมีเรานะใครมันอยากจะไปเชื่อนี่จะไปฉากใหม่กันที่ไหนดีจริงๆฉันมีคิดไว้อยู่นะไหนดูสินั่นมันห้องเตาหลอมใช่ไหมทุกคนคิดว่าไงเอาสิเข้าท่าใครแอบดูเราวะ
เฮ้ยจะโยโยไปด้วยไหมเนี่ย coming ไปสิ be right there มีคนแอบมองเราครับ did you see something เห็นอะไรหรือเปล่าไม่เห็นมีอะไรเลย you sure แน่ใจเหรอ you seem kind of spooked นายดูหลอนๆนะ what's up มีอะไรเหรอ nothing เปล่า nothing right เปล่าเว้นแต่เมื่อกี้ให้ไม่เจอผีนะโอเค I'm not fine ฉันไม่ใช่เด็ก5ขวบนะฉันไม่เชื่อเรื่องผีหรอกโอ้ว่าแล้วจะต้องเป็นในตัวนี้ไม่เห็นด้วยไม่เข้าท่าเลยWhat are you doing? เธอมาทำอะไรอ่ะ I'm part of the crew แล้วก็อยู่ในกองไงเราไม่ต้องการให้ช่วยซะหน่อยงั้นฉันจะแค่ดูเฉยๆไม่เกะกะแล้วกันนี่มันกองปิดนะไม่ใช่ชัดไฮเม่บอนนี่ฉันว่าเธอน่าจะไปช่วยพ่อที่บ้านจริงๆนะตอนนี้เธอมีเรื่องที่ต้องทำเยอะแยะเลยไม่ใช่เหรอแล้วฉันมีปัญญาแค่นี้เงี้ยไม่ใช่ลินดาช่วยหน่อยช่วยหน่อยดิไม่อย่าเอากูไปยุ่งวันนี้ทำแบบนี้ผ่อนคลายคุ้นเคยกับผ่อนคลายด้วยนิสัยของลินดาที่เรารู้จักน่าจะเป็นคนนิ่งๆสุขุมนะน่าจะว่าผ่อนคลายเป็นคนนิ่งๆสุขุมครับผม whatever I don't care ยังไงก็ได้เธอจะอยู่กับฉันก็ไม่เป็นไรโอเคดีจ้ะฉันจะตัวล่องหนนะเหมือนไม่อยู่นะเอาใหม่ฮะแล้วเธอมาอยู่ที่นี่แต่ก็เหมือนล่องหนแต่นายก็รู้อยู่ดีว่าฉันอยู่นี่แล้วนายจะไม่ทำอะไรผิดกฎหมายด้วยเพราะมันน่ารังเกียจโอเคห้ามเด็ดขาดเข้าใจพี่สั่งอะเอาเราจะที่เฉยที่ถ่ายกันเวลาเป็นเงินเป็นทองจริงไหมแค่แน่ใจว่าเธอไม่เกะกะนะเราต้องทำอีกหลายอย่างแล้วพอมีอะไรในกองทำให้ฉันเสียสมาธิแล้วก็หมายถึงกองเราอะนะโอเคไปรีกันต่อคือโอ้โหแล้วให้ลินดาเปิดเยี่ยมจริงๆไฮเม่ไม่ช่วยวะโอ้นั่นไงไอ้ที่ทิมแซมแล้วตรงนั้นที่เด็กแล้วจำชื่อฆาตกรไม่ได้สักทีเลยอะไรสโตนนะแฟรงค์สโตน You okay? โอเคป่ะ No yeah โอเคโอเค It's just ก็แค่ This is right where my พ่อกับฉันกับแฟรงค์ตัวต่อตัวกันตรงนี้เลยอ่ะ I always had ฉันพยายามจินตนาการมาตลอดเลยนะแต่พอมาเห็นกับตาแล้วไม่รู้ว่ามันคนละเรื่องเลยอ่ะคนละเรื่องสิครับมันไม่ใช่การต่อสู้ด้วยซ้ำกูโชคดีเท่านั้นเองไปถามเพื่อนดีกว่าเอาไงต่อเพื่อนมึงนั่งถามแล้วจะคุยกับใครเนี่ย Here's what we're gonna do. แผนคือแบบนี้ Hi May Chris Hi May Chris พวกเธอเริ่มตรงนี้โรเบิร์ตกับฉันจะตามไปส่วนบอนนี่ก็อยู่เฉยพยายามอย่าทำเสียงดังตอนเราถ่ายกันนะตามนั้นเลยเพื่อนพร้อมกันนะLights ready. แสงพร้อม Sound speed. เริ่มได้เลยไฮเม่คริสพร้อมนี่แหละเรื่องจะเกิดตอนนี้แหละเริ่มได้มีอะไรบางอย่างฉันหรือเปล่าโอกาสสุดท้ายแล้วนะเอาจริงๆนะอย่าทำแบบนี้เลยฉันต้องทำนายไม่ต้องหรอกถ้าเป็นคนอื่นน่ะฉันดีกว่าเปล่าจะมีใครอีกอ่ะมันไม่แฟร์นี่ใครว่าแฟร์ล่ะฉันเสียไปทั้งพ่อทั้งแม่ฉันไม่อยากเสียนายไปด้วยนะใครไม่แฟร์กันแน่อย่างน้อยฉันก็ไม่เห็นแก่ตัวแล้วกันเห็นแก่ตัวเหรอนี่ฉันจะเพื่อเธอนะจะเพื่อพ่อแม่เราไงหกล้มป่ะเนี่ยโอ้กำลังอินกำลังอินถ้าฉันดึงไอ้นี่ออกได้ฉันก็ช่วยพ่อแม่ได้เป็นไปไม่ได้หรอกไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้หรอกนะมันดูแปลกๆนะเธอไว้ใจฉันไหมถ้าไว้ใจป่ะไว้ใจไหมงั้นเธอก็รู้ว่าฉันต้องทำมึงจะซูมอะไรขนาดนั้นวะมึงเดี๋ยวผมได้ยินเสียงอะไรแบบนี้แหละต้องแบบนี้เยี่ยมมากเลยขอบคุณนะได้ยินเสียงแปลกๆไหมตอนช่วงท้ายอ่ะช่างมันเถอะยังไงเราก็ต้องอัดทับ How'd I do?
ฉันเป็นไงบ้างก็ยอมรับอ่ะนะไฮเม่ it was perfect เลยไฮเม่จริงเหรอครบทุกอย่างที่เราอยากได้เฮ้ยผมเห็นควันน่ะควันหรือน้ำวะมันดูมีอะไรแปลกๆอยู่อ่ะโอเคฉันไม่ได้พูดแบบนั้นนะไม่มันเป๊ะอยู่นะเห็นด้วยฉันไม่ล้อนายหรอกนะเฮ้ยฉันล้อเธอล้อฉันตลอดอ่ะเป็นเกียรติมากนะที่ได้อยู่ในทีมแต่มันได้อย่างนี้ไอ้น้องสนุกชะมัดคิดว่ามันดีเหรอก็จริงดีกว่านั่งอะไรเนี่ยเรื่องนึงแช่กล้องถ่าย5ชั่วโมงอ่ะประทับใจจริงๆเหมือนสนิทกับเราเว้ยยิ้มแห้งๆไงไม่รู้อ่ะแต่ว่าฉันต้องพูดตรงๆนะนี่คิดว่าฉันไม่รู้จริงๆแล้วว่านายทำอะไรอยู่ฮะทำอะไรอ่ะนายก็แค่เล่นไปอีกงี่เง่าแบบตัวเองในชีวิตจริงไงไม่เข้าใจอ่ะเสียสละตัวเองเพื่อพี่น้องกับพ่อแม่เนี่ยฟังดูคุณเป็นบ้าเนาะอย่างแกมาจากชีวิตใครสักคนที่รู้จักเลยนะใครกันนะไม่แฟร์เลยนะบอนนี่ไม่แฟร์หรอบอนนี่คือพยายามจะสนุกกันจะไม่ได้พยายามทำให้คนอื่นต้องมาเศร้าอ่ะอย่างน้อยฉันก็ไม่เห็นแก่ตัวแล้วกันเห็นแก่ตัวเหรออย่ามาย้อนกันนะอะไรไม่อยากบอกกันหน่อยแล้วไอ้ที่นายทำหนังกับแฟนที่มันสูงส่งขนาดไหนในขณะที่ฉันหมดเวลาไปทั้งชีวิตพ่อดูแลนายกับพ่ออยู่ดีก็หาเรื่องเหรอวะเนี่ยตอนเธอไม่อยู่ฉันปลื้มกว่าโอ้กูอึดอัดฉันจะออกไปสู่กระทางนอกออกไปข้างนอกกันไหมบอนนี่สบายสบายดีกว่าเราเฮ้ยบอนนี่อยากออกไปข้างนอกด้วยกันสักแป๊บไหมเธอน่าจะช่วยอะไรฉันได้อยู่ yeah, sure. เอาเหอะเอาไงก็เอา whatever หรือเอาบอนนี่ไปพังประตูนั้นได้ปะถ่ายเสร็จแล้วไม่ใช่ไม่กลับบ้านเนี่ยนะเอาละเอาละไอ้โรเบิร์ตหาเรื่องซะละยิ่งมันยิ่งมีมันยิ่งมีคู่กรณีกับพ่อเองอยู่นะมองอะไรอ่ะ so ฉันแค่อยากจะบอกว่าชอบทำหนังเรื่องนี้กับเธอมากขนาดไหนนะ me too ฉันก็ด้วย I mean ไม่ใช่กับเธอนะแต่ด้วยกันน่ะฉันเข้าใจ you know what I meanยังไงบิวละฉันว่าน่าจะทำอะไรพิเศษเป็นที่แบบลึกๆหน่อยอ่ะฉันก็ไม่รู้ตัวเองพร้อมจะเปิดแชมเปญฉลองหรือยังอ่ะถ่ายเสร็จแล้วนี่มันเรียบร้อยแล้วถ่ายเสร็จแล้วก็ใช่แต่ก็ต้องเอาไปขายอีกไงโอเคก็จริงเราน่าจะสำรวจที่นี่ต่อฉันไม่แน่ใจว่าจะเข้าท่านะถ้าเราถ่ายอะไรเกี่ยวกับกล้องกับแฟรงค์สโตนได้สักช็อตนะอาจจะเป็นอะไรที่เขาทิ้งไว้โลกก็จะหันมาสนใจเราแล้วน่าจะลองหาที่นั่นเอาจากในหนังสือพิมพ์อะไรเงี้ยอะไรเห็นอะไรเหรอโรเบิร์ตขวดเหล้าเหรอเห็นอะไรอ่ะกดติ๊กรัวๆอ๋อโอเคWhen you get more. ให้ถ่ายเหรอเฮ้ยเหมือนมันพุ่งมาหาเราเว้ย Whatever the hell ไม่ว่าอะไรก็ช่างมันดูเจ๋งมากในหนังแน่ๆ Great in the movie. อะไรรู้สึกอะไรเหรอคิดว่าประตูนั่นไปลงกึ่งได้ไหมอยากรู้ก็ต้องลองดูนะลองไปดูกันเถอะเนี่ยแหละเนี่ยแหละหนังวัยรุ่นฆาตกรเนี่ยแหละหาเรื่องตายหาเดินสำรวจทั่วไม่ใช่บ้านมึงแท้ๆไล่ฝุ่นควันนั่นอะไรอ่ะโหมืดมากอ่ะแอเรียนี้เราเคยมาไหมไม่น่าจะเคยมานะ My dad would kill me if he knew I was in here right now. Just rip my limbs off one by one. ทางให้ไปเยอะจังเลยใช่แล้วไปเลยครับผม
อย่างมืดอะเกมนี้มันจะมืดไปไหนวะในเดดบายก็ยังสว่างสว่างอยู่นะเดี๋ยวนะพวกนี่แหละคืออะไรห้องทำงานของแฟรงค์สโตนเหรอลงกึ่งเหรอก็เรามาลงกึ่งตื่นเต้นอะไรวะก็มาถูกทางให้ตายเถอะเธอนี่แน่นอนเรื่องหาของเจ๋งๆจริงๆเลยเก่งมากคริสดูทั่วเถอะว่าเราจะเจออะไรโอเคที่จริงหรอว่าเราจะเจออะไรที่ตำรวจไม่เจอของพวกเขาหายบ่อยนะรถไฟเหรอใช่ๆในบทความอ่ะมันเป็นโรงงานนรกไปแล้วเราต้องทำงานกับคนละ3กะเหมือนจากคนเดียวที่ซ้ำที่รู้ว่าเครื่องนั้นทำงานยังไงเครื่องรีดเครื่องตัดระบบขนถ่ายสินค้าแฟรงค์สโตนเก่าถ้าแฟรงค์เป็นคนเดียวที่รู้วิธีใช้ระบบขนถ่ายสินค้าและระบบนั้นยังค้างอยู่ก็แปลว่ายังไม่มีใครเคยหามันแน่ผมยังไม่เคยดูด้วยมีเหตุผลนะในนั้นอ่ะมีศพก็ได้นะแต่ไปดูหน่อยก็มีเสียหายจริงไหมครับจริงเหรอเนี่ยต้องหาทางขึ้นก่อนปะนี่แหละไอ้พวกเนี้ยหาเรื่องตายชัดๆอ่ะกูมาเป็นไฮเมทแทนเลยลงกึ่งมีอะไรไหมสายเดินสำรวจผมรู้สึกว่าตอนเล่น Until Dawn ผมเคยเล่น Until Dawn นะเวอร์ชั่น PS4 อ่ะผมรู้สึกว่าการเดินของเรามันมีจุดหมายมีอะไรมากกว่านี้นะอันนี้เล่นมา 2-3 ชัปเตอร์รู้สึกว่าเฮ้ยมันดูเงียบๆนะโอ้โหล็อกอีกแล้วหาทางไปครับแล้วทางไปที่ว่าอยู่ใสมีประตูกลไม่ใช่ประตูกลน่าจะเปิดได้ก็ต้องเปิดไฟอ่ะนะโอ้ยในนั้นน่ะมีอะไรเป็นประโยชน์คือมันอยากให้เรามองอะไรเรื่องอ๋อกุญแจก็มองกุญแจไงมองแล้วเนี่ยเหมือนเกมบั๊กหรือเปล่าเนี่ยแอชชิทเมนต์อะไรไม่ขึ้นเด้งบอกเลยอ่ะดูว่าโรเบิร์ตเจออะไรโรเบิร์ตเจออะไรเองเจออะไรเครื่องปั่นไฟใช่หรือไม่น่าจะต้องคุย Broken? พังเหรอ Looks like. น่าจะ yeah. อย่างนั้น Let me take a look. ขอฉันดูหน่อยเถอะไปนาโอ้โหเครื่องเจเนเรเตอร์เครื่องปั่นไฟเลยมึงขอจะถามอะไรหน่อยได้ไหมเพื่อนเอาสิทำไมนายไม่เคยชวนฉันทำหนังกันนายอ่ะมันหนังของคริสนะเธอเป็นคนตัดสินใจว่าจะให้ใครทำอ่ะก็ใช่แต่คือนายรู้ว่าฉันเป็นแฟนหนังสยองขวัญตัวยงเหมือนกันฉันน่าจะช่วยพวกนายได้แต่แรกอยู่แล้วนี่นะมันไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่อะไรคือเราทำหนังสยองขวัญก็ใช่แหละแต่แบบไม่รู้สิประเด็นคือฉันกับแฟนฉันแล้วก็เพื่อนซีฉันทำอะไรด้วยกันน่ะแบบแค่พวกเราอ่ะคือกูไม่ใช่เพื่อนใช่ไหม so, งั้นฉันก็เข้ามาสอดสินะ I'm just in the way นายอยู่กับแฟนฉันเยอะจังระแวงใจร้อนฉันอยากอยู่กับคริสตามลำพังสักแป๊บนะอ๋อเอางี้ดีกว่าไม่เอาระแวงดีกว่า alright look งี้นะเรื่องของเรื่องคือฉันหาทางคุยกับคริสตามลำพังไม่กี่นาทีมาทั้งคืนแต่มันไม่ง่ายเลยนี่นายอยู่เหี้ยที่คริสไม่อยากออกไปนัวกับนายในลังเกือบทำฉันเป็นเด็กกำพร้าเนี่ยนะนี่เธอสนใจงานมากกว่านายมันไม่ใช่ความผิดฉันเว้ยขอร้องอ่ะยังไม่รู้ตัวนะเป็นต้นเหตุให้เขาตีกันอ่ะประตูนั่นมีไฟถึงเปิดได้สินะ
I saw a key in there. ใช้ในกุญแจในนั้นด้วยน่าจะมีประโยชน์ Could be. Yeah. ก็อาจจะนะ Generator working? เครื่องปอดไฟอ่ะยังอ่ะแย่ใช่ไหมมันไหม้อ่ะ I can get it working. จะซ่อมได้นะจะต้องไปหาอะไรมาเหมือนซื้อมาเลยอ่ะงั้นก็ไปหาอะไรกันอะไรไหนวะเราละเริ่มไม่พอใจกันแล้วปั่นไฟเลยเพื่อนเตรียมจุกหาอะไรมาซ่อม2อันใสวะมันอยู่ใสล่ะของแบบนั้นอึดจุ๊บป่ะเฮ้ยใช่อันนี้มั้ยใช้ได้ก็เอามาสิเออหาง่ายจังว่าอันแรกอันที่2อยู่ไหนพยายามมองหาอะไรที่เป็นเส้นๆขาวๆไม่ใช่อันนี้น่าจะอยู่ถ้าจะอยู่ก็ต้องอยู่แถวโซนนี้แหละโซนโต๊ะโซนอะไรเนี่ยลองอีกทีก็ไม่เสียหายนะเผื่อจะเปิดได้มีไหมตามโต๊ะนั่นไงเจอแล้ว Could help with the generator? น่าจะช่วยได้โอเคครบ2อันแล้วน่าจะซ่อมได้แล้วนะน่าจะไม่ต้องเก็บอย่างอื่นเพราะว่าฮะอะไรซ่อมเครื่องปั่นไฟเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะมันปีนได้เหรอทำไมเราไม่ปีนแต่แรกวะโอ้ต้องมีกุญแจโอเคกุญแจเดาว่าน่าจะเป็นที่อยู่ในห้องนั้นคือถ้าไม่เห็นผ้าเหลืองนี่ต้องจำไว้นะถ้ามีผ้าเหลืองปุ๊บรีบเลยตักบาตรแต่วันเลยไม่ใช่รีบปีนได้เลยนะครับผมต้องช่างสังเกตกันนิดนึงแต่เครื่องปั่นไฟนี่มึงกิมมิกมากค้างเพื่อซ่อมแซมเครื่องปั่นไฟโอ้โหใช่เลยเฮ้ยแม่นแม่นเซียนเอ้ยเซียนยังเซียนอยู่แม่สกิลเก่าอันนี้เด็ดเนี่ยเล่นเดดบายมาก่อนเล่นเดดบายมาก่อนเอ้ยยังเซียนไม่โดนยังเซียนก็ยังไม่โดนเฮ้ยจะมาเฮ้ยก็ยังได้อยู่โอเค Nice job Thanks โอ้มันเปิดทุกที่เลยมั้งเนี่ยแล้วมันไปกระตุ้นอันนั้นหรือเปล่าวะไอ้โรงหลอมอ่ะเอ้าแล้วเก็บไฟเก็บหลอดไฟกันเลยไอ้เก็บไฟฉายกันเลยเหรอสว่างมันก็สว่างอยู่หรอกแต่มันสว่างมานิดเดียวเองนะเฮ้ยลงไปได้ด้วยเว้ยลงสิครับลงทำไมวะ ทำมาทำไมนี่ตรงนี้ทำจริงมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยไม่ใช่เหรอเนี่ยกดโอเคต้องอย่างนี้สิคืบหน้ากันสักทีโอ้ไอ้กล่องแดงนี่อีกแล้วเดาว่าจะต้องเอามาปรีนอะไรสักอย่างหนึ่งหรือเปล่าOkay. รู้แล้วรู้แล้วเห็นผ้าเหลืองแล้วผ้าเหลืองต้องรีบซื้อของใส่บาตรเลยตอนนี้มันดูดเข้าหาเองด้วยนะแต่ว่ามันอยู่ฝั่งนู้นไม่ใช่เหรออ้อมเหรอแล้วฉันคนเดียวอีกแล้วเลยไฮเม่ปีนครับงานปีนไปเป็นงานของเรากูจะไม่ตกลงไปเหรอเนี่ยแล้วไม่ใช้ไฟฉายวะถามจริง Can't believe they got me crawling through the roof ducts like a raccoon โอเคเฮ้ยเดี๋ยวก่อนกระโดดลงไปขอดูให้แน่ใจว่าไม่มีของให้เก็บแล้วใช่ไหมโอเคไหนดูสิมีอะไรบ้างอึศะชึบ1 2 3 4 5 6หรืออีก6อันเราเก็บได้กี่อันแล้วนะ1 2 3 4 5 6คงเหมือนกันครึ่งทางแล้วเหรอนี่เล่นเกมมาได้ครึ่งทางยังไม่ได้อะไรนะปูพื้นตัวละครอย่างเดียวเลยนะ Maybe the
กุญแจนี้อาจเปิดรถสินค้าได้ F Stone น่าจะเป็นกุญแจของ Frank Stone หรือเปล่าโอเคทีนี้ก็เปิดให้เพื่อนเข้ามามันจะเข้ามาไหมอ้าวไม่ได้เข้ามากูออกไปนี่หว่า Find anything? เจออะไรไหม yep. แน่นอน got a label on it. มีชื่อด้วย F Stone F Stone โอ้แม่เจ้าYou think? คิดงั้นเหรอไอ้นี่เกี่ยวกับแฟรงค์สโตนจริงๆ ตายเถอะอ้าวเสียใจที่กูเสียใจอะไรใช่ไหมไหนดูซิโอเคใช้ไอเทมพวกแก๊กจริงๆมันน่าจะตัดเป็นแบบคือเรามีไอเทมแล้วมันก็เปิดได้เลยไหมไม่ต้องกดก็ได้ไหมเดี๋ยวนะโรเบิร์ตอ๋อเดี๋ยวไปมองอะไรกันเมื่อกี้หันไปมองอะไรให้นี่ก็เป็นตู้เปล่าๆนี่ทำเพื่ออะไรวะหาทางขึ้นไปบนรถไฟต้องขึ้นไปอีกบันไดค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นงานปีนป่ายนี่ถนัดนักคือนำเพื่อนเรานำเราไปแล้วใช่ไหมเหมือนพยายามซาวมันจะพยายามบิวว่าเฮ้ยมึงต้องเจออะไรแต่ฆาตกรยังไม่ตื่นเลยเพื่อนนี่ชัปเตอร์ไหนแล้วเนี่ยจำไม่ได้แล้วเนี่ยอ๋อมีลงตรงนี้ด้วยคุยสิครับมันไม่มีอะไรให้ทำแล้วโอ้แล้วโคงเคงจังเลยอ่ะมันปลอดภัยเหรอวะเนี่ยเฮ้ยถามให้ชัวร์ดีกว่าคือจะจริงๆอ่ะมันไม่ปลอดภัยนะแน่ใจเหรอว่าจะโดดอ่ะ yep. แน่สิมีคนเดียวก็พอมั้งมึงโดดกันหลายๆคนกูว่าหล่นแน่ๆเลยเพื่อนไฮเม่มึงใจเย็นโรเบิร์ตมึงอย่ามาน้ำหนักเยอะแล้วใจเย็นนะเพื่อนใจเย็นนะเพื่อนไม่คนกูสกิลเช็ค thanks manถ้ากดพลาดมันตายเลยป่ะตายตรงนี้เลยป่ะฉันไม่อยากให้พ่อในรู้เนี่ยแบบนั้นก็ยิ่งแย่ไปกันใหญ่เลยนะโยกดูนั่นสิว้าวโอ้ทะลุกำแพงเลยเหรออุ้ยได้ยินเสียงโซ่ขยับหรือผมคิดไปเองอุ้ยมือโอ้เชี่ยเอ้ยตายโหงแล้วชิบหายมีเพื่อนอีกตั้งหากเพียบเลยตำรวจไม่เห็นได้ไงวะโอ้โหชิดนี่มันว่าไปแล้วโอ้แล้วมึงให้กูมาสำรวจลังตอนนี้เนี่ยนะอะไรวะโน้ตบุ๊กเหรอสูตรบันทึกของอะไรวะมินไลท์บริษัทลงเน็ตซีดานลงกึ่งและงานซ่อมซีดานฮิลล์ออริกอนเปิดดูซิโอ้ฮาร์เกอร์ดีไม่อย่าเข้าไปใกล้สัมผัสทุ่นแรงปะทะฟังเสียงกรีดร้องของเขาคริสเตอร์อีให้มันจบสักทีในคราวนี้ต้องระวังให้ดีเพราะรอยบาดเล็กๆที่คอจะทำให้รสชาติความกลัวของพวกเขาบริสุทธิ์โอ้นี่ชุดเต็มยศใช่ไหมสิ่งมีชีวิตที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อชำระโลกใช้ทุกอย่างที่มีในมือไม่ใช่ที่ฉันเจอตอนกลางคืนปลุกความสะพรึงคัดบวกแก้ไขอ๋อตัดออกตัดไอ้เขี้ยวออกพลิกหน้าไม่ได้ละพลิกไปได้อย่างเดียวโอเคได้แค่นี้ก็ได้แค่นี้ต้องรอดูสรุปมันจะสรุปว่าไงนดอันนี้เราต้องตั้งใจอ่านไม่บอกอะไรเลยหนังสือพิมพ์ครับตำรวจกล่าวว่าลูกชายของคัทเฮิร์ตกับเพื่อนถูกฆ่าวันจันทร์ที่17 กันยา ปี 1962หลังจากมีข่าวลือและการพิจารณาอยู่หลายวันในอำเภอลอยคูซิกก็ยืนยันเมื่อคืนนี้แล้วว่าเขากำลังทำคดีโดยมองว่าอะไรการเสียชีวิตของจอห์นคัทเฮิร์ตและจอร์จคัทเฮิร์ตกับจอยคัท
ไอ้จอยบาร์ตันที่ห้องไรฟอร์ดเมื่อคืนมันพฤหัสที่ผ่านมาเป็นเหตุฆาตกรรมซ้อนโอเคข่าวตะกี้เกิดได้มีชุมชนอันสงบของลงอีกครั้งทำให้ทุกคนตกใจกับคดีการสังหารได้ยินเสียงโซ่ไว้ใจไม่ดีอ่านต่อไม่ได้ต้องมีให้สำรวจเยอะจังเว้ย must have come loose when the freight broke through ต้องดูด้วยเหรอก็มือไงขาดมือไหมช่วงนี้ขาดมือไหมคงต้องสำรวจโหลนั่นแหละโอ้โหให้กูกดดูด้วยกูไม่ต้องเดาเลยหัวคนแน่นอนนั่นไงชี้เอ้ยอะไรอ่ะโอ้ให้ตายโหงเหอะผมไปเหยื่อคนหนึ่งของสโตนพวกเขาไม่เจอเธอเหรอพวกเขาไม่โอ้ยอย่างโหดฉันว่าตำรวจไม่เคยเจอที่นี่ด้วยซ้ำนายรู้ได้ไงเพราะงั้นมันทิ้งไว้งี้หรอกนะคุณตาโตเป็นใครหาเลยกูโทษนะเพื่อนฉันว่าต้องไปตามพ่อมาแล้วฮะนี่มันของจริงไม่ใช่เรื่องล้อเลยแล้วเพื่อนนายจะไปตามนายเพื่อนมาตอนนี้ฉันซีเรียสพวกเราไม่ควรมาที่นี่อีกขอไปกับเพื่อนรอก่อนสิรออะไรคริสฉันรู้ว่าหนังสำคัญแค่ไหนแต่นี่มันคือส่วนหนึ่งคดีฆาตกรรมไปหมดแล้วตอนนี้คดีฆาตกรรมไม่มีอายุความซึ่งแปลว่าตอนนี้เราก็รู้วุ่นวายกับหลักฐานอยู่จะเอาแบบนี้กันเหรอแต่ว่าหนังพอแล้วหนังอ่ะฉันนึกว่าเธอโรเบิร์ตพูดถูกแล้วเขาควรไปตามในเพิร์ลมานะเราได้สิ่งที่ต้องการแล้วแต่ไปเถอะอย่าได้ไปแต่ต้องอะไรเชียวโอเคเอางานเดียวอ่ะโรเบิร์ตลุยเดียวอ่ะมึงรู้ได้ไงว่าทางนี้มันไปได้ปะดูให้ทั่วแล้วออกไปกูยังจะต้องดูอะไรอีกหรอครับคือแค่นี้กูก็อยากไปแล้วเนี่ยจิบไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับผมไปเลยแล้วกันนะไปไหมเราต้องไปกันแล้วนะซึมครับตอนนี้คริสตอนแรกๆล่าเริงอเลิร์ตอยู่เลยโอ้โหคดีฆาตกรรมสุดยอดมากเลยตอนนี้เริ่มซึมครับตอนนี้เกิดอาการซึมมันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นแล้วเฮ้ยเอามึงเก็บกลับมาทำไม What the fuck เราน่าจะรออยู่ข้างนอกจนกว่าโรเบิร์ตจะกลับมานะเฮ้ยตกตะลึงดิเฮ้ยอะไรวะน่ะจะให้มันไม่ได้นะเย็นไว้เดี๋ยวฉันจะไปไว้ที่เดิมก่อนในอำเภอมาขอถ่ายอีกสักช็อตน่ะแน่สิพลาดโอกาสใช้เหยื่อจริงๆของแฟรงค์สโตนในหนังได้ยังไงอ่ะเรากำลังทำหนังเรื่องนี้ด้วยกันนะหลังๆมานี่ไม่เห็นรู้ด้วยกันหรือเปล่าอ่ะไม่ใช่แค่เราสองคนไฮเม่ฉันหันไปทีไรก็เห็นเธออยู่กับโรเบิร์ตถึงห่วงซะงั้นเหมือนฉันอยู่กับเธอแป๊บเดียวเองอะเราอยู่กันลำพังแล้วนี่ไงในหัวฉันมีแต่เธอนะโรเบิร์ตเนี่ยนายไปขอให้ลินดามาช่วยทำหนังกับเราเองนะก็เราต้องมีคนช่วยลินดาก็เป็นเพื่อนฉันไงฉันอยากให้เธอรู้จักกันบางทีมันก็รู้สึกเหมือนตัวเองโดนลุมนะใช่ทีไหนเราไม่ได้ลุมเธอสักหน่อยก็รู้สึกแบบนั้นอะก็ใช่อย่าบอกนะฉันรู้สึกอะไรอะนี่เราฉันเริ่มไปไหนมาไหนกับนายเพราะอยู่กับนายและสนุกดีแถมทำหนังด้วยก็สนุกแต่นี่แบบนี้มันไม่สนุกแล้วเธอจะว่ายังไงนะฉันก็เลยจะบอกว่าถ้าอยู่ด้วยกันมันไม่สนุกแล้วบางทีก็อาจไม่ควรคบกันต่อบอกเลิกกูตอนนี้เนี่ยนะจริงดิฉันคงไม่ไปเปลี่ยนใจเธอหรอกเฮ้ยเราต้องมีความหวังสิคริสฉันรู้นะช่วงนี้มันออกจะตึงอยู่หน่อยฉันขอโทษนะคือฉันกังวลนิดหน่อยเรื่องนั้นฉันแค่อยากให้เราไปกันรอดรู้ไหมฉันรู้ว่ามันรอดได้หลอกกูปะเนี่ยอยู่ดีมึงก็จูบกันเรื่องอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมือตั้งมีอารม
เราควรรออยู่ข้างนอกไหมตอนแรกมือตั้งเหรอผมจำไม่ได้มือมันตั้งไหมอ่ะอย่าให้ฉันต้องหึงมือนะฉันจะไปทำอะไรให้นายหึงเนี่ยมือมันกระดิกหรือพิกเซลมันแปลกไปเฉยนี่ทำไมเป็นมุมมองจากมือวะมือกระดิกแน่เลยอ้าวเฮ้ยทำไมกลับมาห้องนี้อ่ะอุ้ยชิปหายแล้วเฮ้ยวิญญาณไปรวมตัวปะเนี่ยชิปด็อกแล้วเพื่อนเอาแย่แล้วไอ้อ้าวเฮ้ยเอาละเอาละเอานี่ก็ดูดกับตัวนี้ไปด้วยหาเรื่องแท้ๆไอ้คริสเอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยปล่อยฮะอะไรอ่ะอุ้ยเช็ดโว้เช็ดโว้พลังดักก็บอลเชื่อเอ้ยเชื่อเอ้ยไอ้สองคนนี้เกิดก่อเรื่องไอ้พวกที่เหลือจะรู้ตัวไหมเนี่ยโว้อะไรวะเอนติตี้เขาเหรอไม่เดี๋ยวนะมันไปรวมที่มือเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชีพหายแล้วฟื้นคืนชีพแฟรงค์สโตนมาเนี่ยมึงยังจะถ่ายอีกเหรอถามจริงอะไรอ่ะเธอเห็นอะไรอุ้ย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 มีควิกไทม์อีเวนต์หรือเปล่าชีพหายแล้วชีพหายแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะไฮเม่ไม่เห็นเหรอเดี๋ยวไฮเม่ไปช่วยก่อนไฮเม่อุ้ยเชี่ยอะไรวะน่ะแฟรงค์สโตนมาช่วยสิเว้ยช่วยเว้ยคนไว้ฉันมาแล้วอุ้ยตายเหรอ Holy shit